สหลับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของอีเทียมเน้นๆเลยนะฮะรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องแล้วก็ได้ผลประโยชน์กับอีเทอร์นะครับคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบในคลิปวิดีโอนี้กันนั่นเองนะครับรวมถึงเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสั่งซื้อในเรื่องของกาแฟเป็นกำลังใจให้กับคลิปตัวดอกนะครับสามารถได้กดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ กันได้เลยนะครับสามารถที่จะดูในเรื่องของ exclusive content ก็กดไปที่เนื้อหาพิเศษตรงนี้ก็สามารถทำได้นะก็จะโพสในแท็บของ community ตรงนี้ได้ด้วยนะฮะก็ชว่วงนี้กโ็โหลดเอาคอยขึ้นไปเรื่อยๆในขณะนี้คิดว่าน่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนั่นเองสำหรับข้อมูลรีเสิร์ชต่างๆที่เอามาแบกบันกันนะครับโอเคก็ก่อนที่จะดูกันนะผมขอสละเวลาเพื่อนๆหนึ่งวินาทีอย่างเงฝากกดไลค์เป็นกลัจใจให้หน่อยเนาะได้เห็นไลค์ขึ้นมาก็ยิ้มได้นะครับหรือว่าจะกดคอมเมนต์ ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็ใส่อีโมจิเอาไว้ก็ได้นะครับโอเคขอบคุณมากนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอมาอัปเดตราคาในนขณะนี้กันก่อนนะฮะก็บิตคอยอยู่ที่24,000ตอนต้นนะครับในนขณะนี้อีเทเรียมหน0่นะครับ BNB 324บามนะครับคาร์โนนศูนย์จุดห้าสามโซลาร์นาสี่สิบสามนั่นเองเพ็อกเก็ตเก้าเนาะ 9, นะสำหรับโปรเจกต์ที่เติบโตที่มาแล้วในช่วงนี้ก็คือแองกแองถูกต้องไหมเอ็นเคอนะครับผม A N K R เหรียญนนะี้เนาะก วันนี้มีข่าวสารมารแบ่งปันกันด้วยนั่นเองนะครับลอามาเป็นอนะีทเรี u m c l a s s ิกนอกติบโตมากว่า8%นะครับ XDC โตมากว่า7%นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มที่เรื่องแรกนะที่น่าสนใจสำหรับวันนี้กันเลยครับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องของ ดมเอร์ชก่อนเลยแล้วกันนะครับในตัวออฟฟิเชีมาสักทีไม่นาเลื่อนแล้วนะครับผมสําหรับเดือนกันยายนวันที่ประมาณ1 5 1 6เนาะเพราะว่าก่อนนี้นนในการเทสเสร็จกอรี่ก็ถือว่าเรียบร้อยไปแล้วนั่นเองสําหรับการทดสอบระบบก่อนที่จะไปใช้งานจริงในตัวเมนเนี่ยนะครับซึ่งก็วันที่1 5บ6หน่าที่จะมีรุ่นแล้วก็มีมียิ้มยิมได้อยู่พอสมควรนะแต่ก่อนในจันนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับโอเคถ้าช่วงนี้ราคามันเกิดความคลึกคัก วันที่1 5บ6อาจจะโดนเทบ้างบางส่วนก็เป็นไปนได้อันนี้มันอาจจะจะเป็น classic situation นะหรือว่าก็ b า d rumor sell the n a i นะครับประมาณนั้นเราก็ยังไงรามัดระวังกันเอาไว้ด้วยเวลาที่ถึงวันนั้นแต่ก็ไม่ไมีมปัญหานะมันอาจจะขึ้นต่อก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีใครรู้อยู่แล้วอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมนะครับเชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับแต่ที่แน,น่ๆถ้าเราดูในเรื่องของตอนนี้ จำนวน e t นะครับผมที่ล็อกไว้ในเลเยอร์2หรือว่าตัว BEACON CHAIN Layer 2 o ูดูมูนนะครับเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่ง7วันหลังสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า21%นะแล้วก็30วันหลังสุดเพิ่มขึ้นมา71%นะครับถือว่าโคอยู่พอสมควรในขณะนี้นั่นเองนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะสำหรับการตอบรับของ Ethereum 2.0ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็น p ู้ปป s t a k e นั่นเองนะครับซึ่งการที่เป็นผ mm ู้ปปอ t a k e ก็จะช่วยอะไรได้หลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการขุดที่จะไม่มีการเอามาเทดั้มโอเคและอาจจะมีบ้างแหละแต่หมายถึงว่าคนที่ได้เหรียญเนี่ยเขาก็เอาไปสเต็กต่อแล้วก็จะได้ีวอร์ดต่อนั่นแหละนะครับก็จะลดในเรื่องของการดั้มราคาลงเพราะว่าต้นทุนการขุดมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่จะต้องมีค่าไฟค่าอะไรต่างๆเนาะตอนนี้จะเป็นผู้ป p อ t a k สเต็กคือไม่สามารถขุดได้แล้วนั่นแหละนะครับแต่ก็เทเนี้เท่านัา้นโอกาสอาจที่จะ ไม่ได้มีแต่แค่อีทแค่อย่างเดียวนะยังมีหลายหลายโปรเจกต์ที่ได้รับประโยชน์จากการที่อีทูเรียมเปลี่ยนจากผู้บ Work กลายเป็นผู้ of of stake ได้นั่นเองนะครับอย่างเช่น l i โ o หรือว่าจะเป็นอีกอย่างอีทูเรียมคลาสสิกที่ก็เติบโตมา7% 8ในช่วงนี้นะเพราะว่าคนขุดที่มีอยู่มากมายมา,าศาลก็ต้องย้ายกำลังขุดไปในโปรเจกต์อื่นซึ่งก็ต้องรองไปดูว่าโปรเจกต์ที่เป็นผู้ Work เจ้าไหน ที่นักขุดหรือว่าสายขุดชอบถ้าใครมีข้อมูลอะไรเย็นดีนะคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับว่าไปขุดอะไรดีเออผมคิดว่าหลายคนที่เป็นนักขุดก็จะได้รู้ไอเดียกันด้วยว่าเฮ้ยควรที่จะไปศึกษาโปรเจกต์ไหนคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมประกอบกับช่วงนี้นะครับ สถาบันหรือว่าแม้งเงินจากรายใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้ก็เรียกเดียวว่าหลาเข้ามาในอีเทียมเรียกได้ว่าเป็น7อาทิตย์ติดต่อ,อกันแล้วนะครับผมซึ่งก็ส่วนหนึ่งเป็นการคาดการณ์หรือว่ามองว่าอีเทียมตัวเดิมเนี่ยจะทําให้โลกคริปโตเกิดความคึกคักได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของตัวคอยแช์นะครับจะสังเกตนะว่าสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับอีเทอร์วิกฟลเนี่ยเข้าไปกว่า16ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสวนทางกับบิตคอยที่ลดลงไป ลบแ5แล้วก็ช็อตบิตคอยล์ลบลงไปลบ7.5นะครับก็เลยดูว่าบิตคอยช่วงนี้เนื้อหอมไม่เท่าอีเทอร์ในนักขณะน,นี้นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่เราจะได้รู้นะว่ารายใหญ่ๆคิดเห็นกันยังไงอยู่ในนักขณะนี้นะครับซึ่งก็เป็น7อาทิตย์ติดต่อกันเนาะที่อินฟลหลังไหลเข้าไปอย่างอีเทอร์นะครับผมรวมๆแล้วประมาณสัก5 6 0 0ล้านบาท ในขณะน,นี้นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงอ t h e เ e ียนะครับขอพูดถึงเมกะดาวกันบ้างน,นะครับก็ล่าสุดทาง c o ฟ e f เดอร์นะมีแผนอันนี้ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะแค่เปรบเลยนะครับที่จะเปลี่ยนในเรื่องของตัว Euro u s d c ไปเป็น E AT นะครับผมในการ c o ็กเ c อร์โรนะัคือใดเนี่ยเวลาที่จะสร้างออกมามันจะต้องเอาเหรียญสเต o i คอยตึงแล้วก็เอาเหรียญดออกมาถูกต้องไหมซึ่งมีหลักประกันที่ค่อนข้างเยอะนะครับรู้สึกจะ หนึ่งจุดกว่าผมจำจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้แต่คือไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งอ่ะมันจะหนึ่งจุดกกว่าคือเหมือนมีเงินร้อยร้อยกว่าบาทกู้ก็กูก้ได้แค่หนึ่งหนึ่งร้อยอ่ะประมาณนั้นเนาะคือหลักประกันเยอะกว่าเงินที่เรากู้ออกมานั่นแหละนะครับหรือว่าเอาเรียนใดออกมานั่นแหละเนาะซึ่งล่าสุดที่มีกรีของตัวโทนโดแคทนะฮะที่ได้มีเรื่อนงะของรัฐบาลสหรัฐเังชันนะครับหรือว่าคว่มบาตรโทนโดแคทห้ามคนใช้คือประมาณว่าเอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าโทนโดแคทแฮกเกอร์ต่าง ที่มีข่าวเกาหลีเนือแฮกเกอร์นูน่นนี่นั่นเวลาได้เงินมาก,ก็เอาไปใส่ในโ o รโดแค t ก็ตามจับไม่ได้ประมาณนั้นแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าโ o รโดแค t ถือว่าโหดอยู่พอสมควรนะเนื่องจาว่าเอาไม่อยู่นะครับไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะก็เลยคว่ำบาตรห้ามใช้ไปเลยแต่ผมคิดว่าถ้าคนอยากจะใช้ก็คงใช้ได้นั่นแหละนะฮะก็ เกิดคว,ความบาดในณนขณะนี้นะแล้วก็ยอดผู้ใช้ t o นอโรโดโดโดแคดก็ลดลงไปกว่า79หลังจากถูกกวนข้อบาดจากทางกระทรวงการคลังที่ทางสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับซึ่ง To นอโรโดโดโดแคดทำอะไรก็คือก็คือเหมือนแบบเอาไว้ให้คือโอเคปกติโลกบล็อกเชนเวลาที่เราโอนเงินไปโอนเงินมาเราจะรู้นะว่าเฮ้ยกระเป๋าเอโอนเงินไปกระเป๋า B โอนเงินไปกระเป๋า C แล้วคือมันมาจากไหนบ้างเราแทร็กได้ไหมเป็นบล็อกเชนถูกต้องไหมซึ่งมันโปร่งใสนะครับแต่พอเอาเข้าไปในโทนอโรแคด มันไม่รู้เลยนะครับว่ามันมาจากไหนนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งแหล่งที่แฮกเกอร์หรือว่าอาจจะเงินเสียเทาๆสีดําๆเอาไปใส่ไว้ในนั้นก็จะได้ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนั่นเองนะครับก็ส่งผลให้กระทรวงการขังสารัฐคว่ำบาตเลยนั่นเองนะครับอันนี้ต้องขอพูดข้อมูลจาก Bitcoin a d d i ต Thailand แล้วก็สยามบล็อกเชนด้วยนั่นเองนะครับซึ่งการที่มีการสังชั่นเขาก็เลยกังวลว่าเฮ้ และอย่างนี้ USDC หรือเซมบคอเจ้าอื่นที่เขาได้ใช้งานอยู่ในตัวเมกะดาวจะเสี่ยงต่อการถูกแซงชั i หรือว่ามันเซ c e n t r ล l i เกินไปนั่นแหละก็เลยมองว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเอา ETH ไปเป็นหลักคำประกันแทนนะครับเพราะว่า e ี h มันเป็น decentralized นะอันนี้ก็ต้องเราดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไงนะครับประกอบกับก่อนหน้าน,นี้นะครับคุณดูโ้คอร์ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับบอกว่า decentralized network needs decentralized money นะครับหรือว่า โอเคแหละก็ต้องการมันนี่ที่มันเดสเซนท์ไลท์ไม่ถูกแซกแซงจากกรณีของโทนโดโรแคสจากการซังคชั่นของสหรัฐอเมริกาถูกต้องไหมก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็คือลู n นหาถูกต้องไหมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่รู้จะมีเท r a หรือว่าตัว UST 2.0หรือไม่นะครับแต่ลุหนหมี2 0เนาะแต่เซฟโคยนะ่ะไม่รู้นะครับก็ต้องรอดู กันต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าในกรณีนี้จะส่งผลให้เ a บิโคยเจ้าอื่นๆเติบโตขึ้นได้หรือไม่นะครับเพราะว่าบางคนก็กังวลว่าเฮ้ยอย่างนี้สมมุติถ้าใดเนี่ยเอาอีทไปไปเป็นหลักประกันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะเกิดเหตุการณ์เหมือนเทอร่านั่นเองนะครับหรือว่าการหลุดเพกเพราะว่าอีทมันก็พันผลนะตองแม้มันจะไม่ใช่นิ่งๆเหมือนเซฟโอคอยอะมันพันผัวลงที50%แบบเนี้ย เขาก็อซาเอลก็อยู่พอสมควรก็ต้องรอดูว่าจะส่งผลอะไรต่อเซบะคอยเจ้าเดือนซึ่งเจ้าดังใน,นขณะนี้ก็คือ USD d หรือว่าเซบะคอยอย่างพีทรอนนั่นเองนะครับผมก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับในส่วนของตัวโปรเจกต์ทอนเนาะก็ไม่ได้มานำเนอการลงทุนเนาะเข้าไปพกษากันดูแล้วกันนะครับหลายคนก็ชอบหลายคนก็ไม่ชอบนั่นเองในนักขณะนี้นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทาง xlm หรือว่า Stellar กันบ้างน,นะครับก็เลยดูว่าเปิดในเรื่องของตัว wallet ที่รองรับ chrome แล้วก็รองรับ firefox เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็เป็น browser wallet เนะก็สามารถที่จะซื้อขายเหรียญต่างๆไปกันได้นั่นเองนะครับก็เหมือน metamask ที่เราจะใช้กันนี่แหละฮะแต่อันนี้เป็นสำหรับ Network ของ Stellar โดยเฉพาะนะหรือว่าเหรียญ xlm นะครับก็ก่อนหนนี้มีข่าวในเรื่องของ การเตรียมที่จะทําในเรื่องของ smart contract นะั่น่าที่จะเปิดตัวแต่ผมยังไม่รู้ว่าวันไหนนะครับแต่ก็ต้องรอดูว่า smart contract เปิดมาแล้วจะมีเดตต่างๆเข้าไปใช้งานมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ถือว่า XLM ไม่อยากได้ย้ายมองข้ามเพราะว่าเขาก็เป็นรุ่นใหญ่อยู่พอสมควรนะแล้วก็ก่อ,กอนหน้านี้ก็เป็นทางเจ้าของ Ripple ด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าโปรเจกต์นี้จะเกิดหรือไม่นะครับสำหรับตัว Stellar นะซึ่งราคาเนี่ยก็โอเคเปิดมาปุ๊บร่วงลงมาเลยถูกต้องไหมก็ต้องรอดูว่าจะกลับได้ไหมนะครับ สำหรับโปรเจก t นี้นะก็ถือว่าเราอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นมากๆนะเพิ่งได้จะทำมีกระเป๋าหรือว่ายังไม่มีในส่วนของตัวสมาร์ contract เลยน,ะนั่นเองยังไงรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของแองกันบ้างนะครับผมรู้ว่าเหรียญที่ชื่อวนะ่า ANKR เนาะก็เติบโตมากกว่า50%ในช่วงนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของ b n l a b ได้เข้าไปลงทุนเนาะสนับโปรเจกต์ cross chain staking protocol เจ้าเจ้านี้น,ะนั่นเองนะครับก็ staking protocol ก็เหมือนกับ ไลโดเนาะที่คนเปลี่ยนจากผู้อิ่งเวิร์กไปเป็นผู้วิ่งสเต็กเนี่ยก็จะต้องไปฝากพอดิตกินดอกเบียร์หต้องแมนซึ่งทางไลโดก็เหมือนเป็นนายหน้าคอยจัดการสิ่งต,ต่างๆเหล่านั้นให้นะครับซึ่งตัวแองก็ทําแบบนั้นเช่นเดียวกันจริงๆแล้วผมเข้าไปดูในเว็บไซต์มีโปรดักค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ไว่าจะเป็นโอ้โหเกมมิง่งเอก็มีนะครับลิควิดสเต็กกิ้งอันนี้ที่ที่เขาที่ทางบีแอนเข้ามาซนะัพพอร์ตเนาะก็มีอยู่หลายตัวนะครับสำหรับโปรเจกต์ของเขาก็ถือว่าเป็นหน ructure, นะึ่งเว็บสามอ ก็ต้องรอดูว่าจะเกิดมีการอ d o เด i ชัมากน้อยแค่ไหนในอนาคตนะครับแต่ก็ถือว่ามี b บ n นแนนไปแบ็กก็คงจะไม่เลวมากมายนะก็ลองศึกษากันดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวโปรเจกต์นี้นั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งเต็มหรือไม่ในอนาคตที่เป็นเต็มของตัว Staking หรือว่า p r o p o o s stake ที่กำลังเติบโตหรือว่าอ t ต e เลียเป็นการจุดไฟ สำหรับตัว p r o o f of Stake ในอนาคตก็ต้องรอดูนะว่าโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเกิดทุนนมลหรือไม่นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสั่งซื้อในเรื่องของตัวหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กเล่มเล่มนี้สำหรับรวมสูตรเทรดบิตคอยนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะซึ่งตอนนี้ก็มีเซตอัพสำหรับตัวเส้น39นะครับที่เป็นหนึ่งเซตอัพที่ โอ้โหเรดเ้อวอลเลตอยู่ที่60%เนลยนะที่ผมเอามาแบ่งปันนะครับคิดว่าน่าชอบตอนนี้ก็เข้าหน้าเทรดนั่นแล้วนะฮะยังไงก็ไปเข้าไปศึกษาดูกันได้เนาะสำหรับรวมสุดเทรดบิฟโค้ดแบ็กเทสย้อนหลังกว่า10ปีที่ผมได้รวบรวมมาแบ่งปันเอาไว้แล้วจะได้เป็นไอเดียเนาะในการที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลกันต่อเพิ่มเติมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นความรู้ดีๆเนาะยังไงร,รีบเข้าไปสั่งซื้อก่อนปรับราคานะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อน ที่รับชมกันจบเนาะยังไงขอเวลา1วินาทีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ